็ไปบ้านบึงฮะจากสนามช้างพักนะช้างพักบ้านบึงก็กลับเข้าไปบ้านบึงก็ไปอีกประมาณ12กิโลเมตรนะต้องผ่านแยกน้องซากก่อนนะตอนมาประมาณจากทางซ้ายนะมาจากเส้นที่ตัดไปพนัสนิคมแล้วเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ทางออกจะออกอีกทางนึงโอเคปรับกล้องเนี่ยเป็น Academy ของชลบุรี FC ด้วยเขาก็โอเคพอมาทางนี้เขาก็ถนนก็ทำใหม่ละปีที่แล้วมายังโหถนนเรียบเร็วๆเลยเนี่ยมูเหล็กจ้าบอ่ะสิงคลองพมมาวาดชลบุรีถ้าเรามาจากทางเชิงเซาผ่านพนัสนิคมก็เลี้ยวเข้าตอนนั้นจะสะดวกกว่ามันไม่ต้องมาอ้อมโค้งตัวนี้แต่ถ้ามาจากทางแกลงจะทางอะไรก็เข้ามาทางนี้ขึ้นอยู่กับว่ามาจากทางไหนแต่ถ้ามาจากทางบ้านบึงก็มันไปทางภาคพนัสแล้วเข้ามาตรงนั้นก็ได้หรือว่าจะมาตรงนี้แล้วก็เข้ามาจากปากทางข้างหน้านั้นเข้ามานี้ก็ได้นั่นเห็นไหมน่ะถึงแล้วตรงไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปทะลุเดี๋ยวนะบางอีกไปตามเขาเนี่ย
คตอนนี้ยังไม่มันจะไปทะลุก่อนถึงแยกหนองซากนะเส้นที่ไปอำเภอแกลงไปบ้านบึงไปชลบุรีนะอันนี้มันเหมือนกับเป็นเส้นในเข้ามาอีกทีนึงอำเภอบ้านบึงตรงนี้ก่อนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรสวนอุตสาหกรรมกลุ่มวัฒนชัยอะไรไม่อยากอ่านไม่ทันโอเคเลี้ยวซ้ายตอนนี้จะไปอำเภอแกลงอ่ะไประยองไปจันทบุรีไปตราดก็แหละเลี้ยวซ้ายนะตรงนี้ประมาณสักกม24ได้ไปถึงแกลงก็ประมาณกมที่102เราจะไปทางขวามือจะไปอำเภอบ้านบึงขวามือก็ไปบ้านบึงไปชลบุรีนะฮะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข344ก็นอนอากาศเย็นนี่นะเนี่ยไม่ต้องเปิดแอร์เลยเปิดกระจกแล้วก็รับอากาศธรรมชาติเนี่ยโหแบบสุดยอดเลยทีเดียวก็นะตามที่บอกนะฮะถ้าเลี้ยวซ้ายเมื่อกี้ก็เลี้ยวเบี่ยงซ้ายไปตรงนั้นออกไปอำเภอแกลงก็ประมาณสักน่าจะสัก80กิโลเมตรได้นะเพราะว่าตรงนี้มันกม24ไปถึงอำเภอแกลงก็ประมาณกมที่102 104ประมาณ70กว่า80กิโลเมตรนะถ้าไปทางนี้ก็ไปชลบุรีก็23กิโลไปอำเภอแกลงก็ประมาณสักเดี๋ยวนะมันกม17นะ17นะนี่กม24ก็ประมาณ7กิโลเมตรถึงอำเภอบ้านบึงอ่ะเรียกขวาไปบ้านบึงอ่ะนะฮะโอ้ถ้ามาจากบ้านบึงนะฮะไม่ต้องขึ้นสะพานข้ามแยกหนองสร้างนะกับสนามช้างพักเนี่ยให้วิ่งข้างล่างนะให้วิ่งข้างล่างนี่ไม่ต้องขึ้นสะพานข้ามแยกหนองซากนะแต่ว่าต้องยอมจิตไฟแดงหน่อยครับนั่นก็มารอบมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยนะฮะโอ้ยรออีกสักนิดนึงน้ำมันเขาขึ้นเตือนให้เติมแล้วนะฮะเดี๋ยวออกไปเขาจะเติมเดี๋ยวออกไปโอ้โหรถจริงๆอ้าวเขียวแล้วปะสะพานข้างบนนี่ครับแยกหนองซากอ่ะนะฮะกม23ตรงนี้เลยก็ถ้าแยกหนองซากก็ประมาณกม 22.5 หนองซาก
สักหัวกุญแจยังไงดียังไงดีเอ่ยเลี้ยวซ้ายไปบ้านหัวกุญแจเราจะตรงไปแยกลำซากตรงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้มันให้ตรงไปอยู่นะลูกศรนะตลาดดร.ประโยชน์เนื่องจำนงตลาดสดน่าซื้อตลาดดร.ประโยชน์เนื่องจำนงคศ2542นะทางซ้ายมือนะตรงหัวมุมนี่มีตลาดสดมีร้านค้าสะดวกซื้อเต็มไปหมดเลยเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นทะเลแบบดีมากที่น้องสากกันนะครับเจอไฟแดง2ขยักเลยYou
Station โอ้รถใหญ่อีกเออกลับรถอีกที่นี่โอ้ยไปอีกโอ้โหไม่กลัวรถเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเสียวแทบรถมาทางนู้นก็ไม่กล้าชนรถสิบล้ออยู่แล้วโอเคไปถึงทางเข้าบ้านสายน้ำแล้วก็ขวามือเป็นพีทีซ้ายมือเป็นควันต้าควันต้าหรือว่าอะไรนะเรียกเชื่อมเดียวโอเคหน้าก็ทางเข้าบ้านสายน้ำได้ตรงกบ19นั่นเลยกบ19ที่นี่เดียวก็ซีแท็กก็ได้ผมสิบเก้านี่จบคลิปนี้เดี๋ยวที่นี่ครับสวัสดีครับ เข้าบ้านสายน้ำ